สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19เมษายนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนของ D E c 0แล้วก็100 yes, ต่อจากเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานนี้เริ่มที่ D E c 0ก่อนเนาะก็โหราคานะคะยังเทต,ต่อเนื่องจริงๆอย่างที่บอกเนาะมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะคะก็จะเห็นว่าอ่ะภาพนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือราคาขึ้นมาไม่ถึงเนาะแล้วก็ภาพนี้นะคะจริงๆเกิดขึ้นแล้วแต่ราคายังขึ้นมาเทสไม่ถึงนะคะแล้วก็อ่ะลบไปก่อนนะ จากนั้นมาดูที่ภาพบายกันบ้างก็จะเห็นว่าไม่ได้เกิด QM บายเกิดขึ้นนะคะคือราคาลงอย่างเดียวเลยฉะนั้นเราจะไม่ได้บายกันในจุดนี้อืทีนี้นะคะมีภาพนี้เกิดขึ้นก็คือเป็น QM เซลล์นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราไปดูใน30นาทีนะคะเราจะเห็นสวิงที่ชัดเจนกว่านี้นะก็คือราคาเนี่ยยกโลยกไฮขึ้นไปนะคะแล้วก็เสียเทรนด์แบบนี้นะคะเราก็จะได้ QM เซลล์แต่ทีนี้ราคานะคะมีการแอบลื่นนะลื่นทะลุ QM ขึ้นไปนะคะไป แต่ไฮเดิมนิดหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่จะปรับตัวลงมาแบบแรงมากนะคะตรงนี้ก็มาใช้แนวต้านนะคะที่บ,บัมตีเส้นว้แถวแถวหนึ่งแปดศูนย์หกสามเนาะตรงนี้ก็คือลงต่อสวยงามมาก่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เซล,ล์มานะคะถ้าเกิดใครเซล,ล์มาเนี่ยยินดีกับกำไรด้วยนะคะก็ลงสวยมากๆเลยเนาะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ทำเฟรมเดย์นะคะทำเฟรมเดย์โซนเมื่อกี้ทะลุไปแล้วนะลบทิ้งก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าโซนนี้แอบถูกแทงทะลุไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เขามาติดอยู่ก็คือ ือจะเป็นดีมานชุดนี้ ะะเป็นดีมาข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นดีมาที่เคยถูกเทสมาแล้ว1รอบเห็นไหมคะตรงนี้คือราคาเคยมาจิ้มไปแล้ว1รอบนะคะแล้วก็ตอนนี้มาจิ้มรอบที่2แต่ตรงนี้ก็ยังบ่งบอกนะว่ามีแรงซื้อก็ค่อนข้างที่จะเด้งแรงขึ้นไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแท่งเทียนเมื่อวานนี้ปิดเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะก็คือราคาเนี่ยทำไฮและโลที่ต่ําลงมานะก็พักตัวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดแท่งใหม่วันใหม่นะทุบลงมาเลยเนาะก็บ่งบอกว่าแรงขายยังเยอะอยู่นะคะ ก็มีโอกาสที่จะย่อเพื่อขึ้นต่อได้ซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราดูของวีกนะคะจะเห็นว่า <c oughs> ตอนนี้ราคาเนี่ยมาติดอยู่ที่ดีมานของวีกแล้วนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีฟ้าตอนนี้ราคาติดอยู่ที่ดีมานวีกแล้วนะคะแล้วก็แอบ ทะลุไปนิดนึงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูการปิดว่าวันนี้วีคเนี้ยเขาจะสามารถปิดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าปิดขึ้นไปได้นะคะก็คือแรงซื้อยังเยอะอยู่นะคะในโซนนี้อาจจะมีโอกาสเด้งได้แต่ถ้าเกิดปิดใต้โซนนี้เมื่อไหร่นะ เราเจอกันข้างล่างเลยนะคะมีโอกาสลงมาถึงข้างล่างฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ดูดูวันนี้แหละวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยจะดูว่าเราเขาจะปิดแท่งเทียนของเดย์และวีคแบบไหนนะคะนี่มาดูที่ทำฟรมเดย์กันต่อเนาะก็คือวันนี้ถ้าเกิดเขาปิดแท่งแดงใหญ่ยาวเนื้อแน่นได้ตรงนี้เราจะได้โซนเดย์อันใหม่นะแต่ถ้าเกิดเขาปิดไม่ได้ปุ๊บก็เดี๋ยวต้องดูกันนะว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้หรือเปล่า ะะอืทีนี้มาดูที่4ี่ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงเนี่ยโ,โหแน่นอนเป็นเทรนขาลงสวยงามเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยได้สร้างโซนทิ้งไว้ด้วยจากที่เมื่อคืนเขาทุบลงไปนะอะในแบบตีแบบตรงนี้นะคะจริงๆถ้าเราจะตีเนี่ยมันจะต้องแบบขึ้นไปข้างบนเลยนะคะแต่ว่าตีให้มันเป็นกรอบชัดเจนนิดนึงนะคะตรงนี้มีทั้งโซนแล้วก็แนวต้านด้วยนะคะถ้าราคาขึ้นมามีข้อระวังข้อเดียวเลยก็คือราคาเนี่ยเด้งมาจากดีมานของทองฟิมที่ใหญ่กว่าก็คือ d a นั่นเองถ้าขึ้นมาตรงนี้นะคะเราอาจจะเล่นเป็นเซล์สั้นๆ ะ,ะถ้าเกิดใครมีชุดความรู้ในการคอนเฟิร์มช่วยนะเช่นสกาวปิ้งนะนะอาจจะตรงเนี้ยประมาณสัก40ิพิบนะคะแบบเก็บย่อได้อยู่เนาะถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องใช้การคอนเฟิร์มเข้าช่วยนิดนึงก็คือเป็น QM s e l มนะคะ QM s e l มตรงนี้ ก็ยังสามารถดูได้นะไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง3 0นาที15นาทีถ้าเกิดมีแพทเทิร์นนี้นะคะก็ราคาก็มีโอกาสลงมามหรือเขาอาจจะลื่นขึ้นไปนะคะได้จนถึงกรอบนี้เลยนะคะก็จะเป็นกรอบใหญ่ของ4ี่ชั่วโมงได้เลยนะคะอาจจะมีโอกาสลื่นขึ้นมาแต่ก็มีโอกาสที่จะลงต่อเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆเขาแอบแทงโซนทะลุไปแล้วเดี๋ยวต้องดูการยืนของวันนี้เนาะโอเคก็คือกรอบนี้แหละนะคะก็มองว่าพิจารณาเซลล์ได้นะแถว17950นนะคะอ่ะไหนมาดู 1>, 1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงก็คล้ายๆของ4ชั่วโมงเลยเขาก็ทุบลงมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะจะมีโซนซ้อนกันอ่ะอย่างที่บอมบอกถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสัมผัสแรกสั้นๆนะคะก็ตรงเนี้ยได้ระยะประมาณ50พิบเนาะตั้งแต่40-50แถวๆนี้นะคะเก็บย่อได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าราคาเนี่ยจะทําโครงสร้างแบบไหนภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นภาพนี้อาจจะย่อนะถ้ายอ่อแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถที่จะมีแรงขายลงไปเขาก็อาจจะสร้าง โซนนะแล้วก็ลงต่อไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าย่อแล้วนะคะไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นมาแบบนี้อาจจะขึ้นมาเทสโซนบนและถ้าแรงขายเยอะอาจจะทําให้เราได้ QM แบบนี้เป็นภาพนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสเกิดได้หลายรูปแบบหรือถ้าแรงซื้อเยอะจริงๆตรงนี้นะคะเขาจะสามารถที่จะชนะตรงนี้ขึ้นไปได้เมื่อไรเนี่ยเราอาจจะเริ่มย ราคาเตรียมจะกลับตัวหรือเปล่าอาจจะได้เป็นภาพนี้แทนนะคะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาสร้างโครงสร้างแบบไหนนะเราจะไม่คิดไปเองนะคะฉะนั้นเราจะต้องรอดูรูปแบบที่เกิดขึ้นนะสำหรับดีอประมาณนี้นะคะฉะนั้นจุดที่ใกล้ที่สุดนะตรงนี้มองว่าเซลล์ได้นะคะเป็นการเซลล์สั้นๆก่อนแล้วก็มี2กรอบโซนที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเอาของ4ชั่วโมงออกแล้วกันเนาะนี่แบ่งเป็น2กรอบประมาณนี้เซลล์ได้โอเคตรงไหนอีกนะคะ อ๋อแล้วก็สําหรับโซนบายข้างล่างนะคะถ้าเป็นโซนบายข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เทรนดยังเป็นลงอยู่ถ้าเราจะบายกันเราจะรอภาพ QM นะคะโอเคอ่ะแผนบายเดี๋ยวเราจะรอเป็นสีส้มแล้วกันประมาณนี้นะคะสําหรับ D E ที่เรารอกันทีนี้มาดู U S ร้อยกันบ้างหื US ร้อยเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะแผนบายไม่เกิดขึ้นนะไม่ชนะขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงนี้มาไม่ถึงเนาะไม่ได้เซลกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นทีนี้เกิดภาพนี้แทนก็คือราคาเนี่ยทุบลงมานะแล้วก็สร้างเบสทิ้งไว้นะคะเป็นเนี่ยโซนนาะดอกเบสดอกนั่นเองมาดูที่ทอรเฟรมเดย์กันก่อนนะคะโซนนี้ทะลุไปแล้วนะปิดก่อนนะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ปิดเป็นแท่งแดงนะคะก็คือแรงขายยังต่อเนื่องนะสำหรับ US ร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคา คมาติดอยู่ที่โซนถัดไปก็คือเป็นดิมาน่ของทวีมเดย์นะคะแล้วก็โอ้แทงทะลุไปแล้วด้วยนะคะแต่ที่นี้เราเรารอดูการปิดแท่งนะคะถ้าเกิดเขาปิดเนื้อเทียนลงมาต่อเนี่ยโอโ้ทะลุแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่นิดนึงโซนนี้ทะลุไปแล้วนะคะมีโอกาสลงมาหาดีมาวีข้างล่างนะคะฉะนั้นสำหรับ u s เอสรอยเนี่ยก็มองหน้าเทรดเซลได้เปรียบอยู่นะคะในตอนนี้มีโอกาสลงมาหาโซนสีฟ้าก็คือเป็นโซนวีข้างล่างของเรา เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยได้สร้างซัพพลายทิ้งไว้ด้วยสําหรับทำฟิมเดย์นะคะเป็นซัลายข้างบนนี้เลยอืมฉะนั้นนะคะเนี่ยหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบนะแล้วก็โซนนี้ทะลุไปแล้วนะคะสําหรับ US100 ฉะนั้นโซนนี้น่าสนใจมากในการเซลลนะคะก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่1.75นะคะ 2 5อ,อ่าประมาณนี้นะคะตรงนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือข้าใครรู้ s บ p e ฮิดเด้นเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะเทรดเซลลได้เลยนะแต่ระยะจะไกลนิดนึงประมาณ80ิปิบนะคะตรงนี้มีแนวต้านด้วยเนาะเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเนาะก็จะมีเทสแนวต้านตรงนี้ที่เมื่อกี้แปมตีไว้นะคะก็เป็นแถว6,20 1 7 6 2 0นะ อืมนะคะกรอบนี้น่าสนใจเพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าดูจาก4ชั่วโมงเนี่ยดีมานที่เขาเด้งอยู่นะก็คือจะเป็นดีมานชุดนี้นะคะแนมตีเป็นกรอบใหญ่นะแต่ก็จะเห็นว่าเป็นดีมานที่ราคาเนี่ยถูกเทสมาแล้ว1รอบนะคะตรงนี้1รอบจะเห็นว่าเป็นโซนทํเฟรมเดียวกันนะคะก็คือตรงนี้สะพายสชั่วโมงตรงนี้ก็ดีมาน4ชั่วโมงแต่ที่สําคัญที่น่าเทรดเซลตอนนี้ได้เปรียบก็คือเขามีเทรนด์เป็นเพื่อนเห็นไหมคะว่าเป็นเทรนด์ลงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซลได้ นะเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนิดหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงอ่าก็จะเป็นโซนเดียวกับข้างบนเลยนะคะมามองว่าข้างบนเนี่ยสวยกว่าสําหรับโซนนะแล้วก็เป็นกรอบข้างบนตรงนี้ที่เป็นซัพพลายนะคะฉะนั้นแผนหลักของเราวันนี้นะคะก็คือรอเซลล์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะสำหรับตัวยูสร้อยนะคะก็มีรอเซลล์ข้างบนนะคะนี่ สองจุดนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากจะบายจริงๆเนี่ยราคาย,ยังอยู่ที่ดิมาเนาะรอภาพเดียวเลยค่ะก็คือ QM อันนี้จะปลอดภัยสุดจากที่แวมทําให้ทุกคนดูหลายๆแผลนหลายๆวันเนาะก็จะเห็นว่าบางจุดที่มันส่วนเทรนเนี่ยถ้าไม่มี QM อะ่ะมันทะลุจริงๆนะคะฉะนั้นอะ่ะเราสามารถใช้ QM ในการคอนเฟิร์มได้นะเพื่อปกป้องทุนของเรานะคะอะ่ะฉะนั้นประมาณนี้นะคะสำหรับแผน US ร้อยง่ายๆเลยก็คือรอเซล์กันเนาะสที่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิด ราคาทําโครงสร้างอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเซลล์ได้เช่น QM แบบนี้ก็จะเซล์ต่อนะคะก็คือจะอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้อาจจะมาไม่ถึงข้างบนเนาะแต่เขาทําโครงสร้างแบบนี้เราก็สามารถที่จะเซลล์ต่อได้นะคะโอเคอ่ะอเ่าวาดอันนี้ให้ดูนะปึงอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับทั้ง DE และก็ US ร0 0นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาอัปเดตแผนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ